ช่อง8ไทยแลนด์นิวแถลงข่าวทวินเฟรม Make It Better เปิดตัวละครดี4เรื่องเตรียมออกอากาศทางไทยรัฐทีวีช่อง32บริษัททวินเฟรมจำกัดพร้อมเดินหน้าลุยธุรกิจบันเทิงปี2564ภายใต้คอนเซ็ปต์ทวินเฟรม Make It Better แถลงข่าวเปิดตัวละครทวินเฟรม4เรื่องประกอบไปด้วยเรื่องแด่คุณพ่อด้วยแข้งขวาเปิดสกาดบ้านทุ่งผีกะและเรื่องที่4คือไอ้ข้าวแกงโดยผู้บริหารยิ่งรักวัชรพลหรือคุณยุ้ยมีความมุ่งมั่นที่อยากจะยกระดับวงการบันเทิงละครและซีรีส์ไทยให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั้งในด้านการผลิตที่พร้อมไปด้วยอุปกรณ์การถ่ายทำที่ทันสมัยพร้อมเปิดตัวทีมผู้กำกับและเหล่านักแสดงคุณภาพงานนี้จะมีรายละเอียดเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยครับการแถลงข่าวนะครับเปิดตัวบริษัททวินเฟรมบริษัทที่จะผลิตละครและอนาคตก็จะทำรายการแล้วก็ภาพยนตร์นะครับเป็นน้องใหม่ของในวงการบันเทิงของบ้านเรานะฮะแล้วก็เป็นการเปิดตัวละครที่จะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวี32นะครับทั้งหมด4เรื่องหลังจากที่เราเคยออนแอร์ไผ่แดงมาแล้วนะฮะเมื่อปี62ครับตอนนี้ก็เป็นไลน์อัพที่เราวางไว้เพื่อจะออนแอร์ต่อเนื่องนะครับก็อย่างที่ได้รับชมกันไปแล้วใน presentation แล้วก็บนเวทีนะฮะรับรองว่าสนุกแน่ค่ะมันเนื้อหาเกี่ยวกับสอนชีวิตค่ะใช่ค่ะจะสอนชีวิตระหว่างที่ครอบครัวพ่อกับลูกลูกสาวมีปัญหาค่ะหลังนั้นก็มีเปิดสถานบ้านค่ะใช่ค่ะเป็นเกี่ยวกับอะไรก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเด็กผู้หญิงที่คุณพ่อให้มรดกมาแล้วก็เป็นเด็กที่เรียนเมืองนอกต่างประเทศมาแต่จะต้องกลับมารับมรดกโดยการที่มาทำงานเป็นชาวนาแบบโดยหลักดั้งเดิมค่ะโปรเจกต์สาวลูกผีกะชื่อจะแปลกๆนิดนึงเกี่ยวกับอะไรเลยก็เป็นเรื่องผีของทางเหนือที่เป็นเหมือนคล้ายๆผีปอบแต่ว่าเขาเป็นเขาเรียกผีกะเรื่องสุดท้ายไอ้ข้าวแกงใช่ค่ะก็เป็นเรื่องที่เด็กอยากมีท่านพี่ลงบอกก็ได้ครับเด็กตามภาษาความฝันของเด็กวัยรุ่นนะฮะที่มีแนวทางของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นเจออุปสรรคความแตกต่างนะความแตกต่างของสถานะนะครับในเรื่องไอ้ข้าวแกงมันเป็นความแตกต่างทางสถานะทางสังคมแล้วก็ความเป็นอยู่แต่ว่าทั้งสองสถานะเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันก็คืออยากจะทำงานดนตรีในแบบที่ตัวเองรักระหว่างดนตรีร็อกกับดนตรีฮิปฮอปหรือแร็ปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ทั้งสองฝั่งเนี่ยเกิดมันมีผู้หญิงที่ชอบคนเดียวกันแล้วเรื่องราวเนี่ยมันมีเรื่องยาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเพื่อเราจะชี้ให้เห็นว่าถ้าเราจะประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยอย่าไปเดินทางผิดถึงแม้จะมีเงินมีทองแค่ไหนมันก็ไม่เหลืออะไรให้เราเลยถ้าเราไปหลงกับยาเสพติดนะครับความฝันก็สลายส่วนคนที่ไม่มีสถานะการเงินที่ไม่ดีแต่มีความมุ่งมั่นมีความทุ่มเทเขาก็จะประสบความสำเร็จได้จะสังเกตว่าละครของบริษัทเราเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเน้นให้สนใจเนื้อหาสาระแต่เราแฝงไว้ในความสนุกในความน่าติดตามโดยที่อยากจะให้ละครเนี่ยเพราะเราเห็นความสำคัญของละครนะฮะละครหรือหนังเนี่ยมันสามารถชี้นำสังคมได้เพราะมันเป็นไอดอลได้นะนักแสดงดีเรื่องราวดีคนก็จะเอาไปเรียนแบบนะเราก็นำเสนอในแง่มุมว่าให้ได้คิดให้ได้เห็นในเรื่องเลยว่าอะไรผิดชอบชั่วดีแยกแยะได้ชัดเจนไม่มีการซับซ้อนนะครับง่ายและสนุกและได้ข้อคิดที่ดีอันนี้เป็นเรื่องที่เราพยายามที่จะคงคอนเซ็ปต์ในการนำเสนอละครของเรานะฮะอันนี้ขอย้อนนิดนึงนะในวิธีการทำงานของผมเนี่ยเหมือนอย่างผมทำดนตรีเนี่ยนะฮะทำหินเหล็กไฟเนี่ยเราทำด้วยความรักความชอบผมทำแล้วผมฟังผมชอบก่อนอันดับแรก
ส่วนความสำเร็จจะตามมายังไงอันนั้นเป็นเรื่องที่ต้องไปพิสูจน์กันต่อหน้ากับสำหรับผู้บริโภคหรือผู้รับชมผู้ติดตามสไตล์การทำงานของผมจะเป็นแบบนี้คือผมจะทำให้ดีที่สุดเท่าที่เราสามารถควบคุมได้นะฮะทำให้ดีที่สุดจริงๆส่วนคาดหวังว่าออกไปแล้วจะได้รับความนิยมไหมอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของผู้ชมจริงๆและที่สำคัญคือสื่อมวลชนเนี่ยแหละครับผมฝากความหวังไว้ตรงนี้จริงๆเพราะสื่อคำว่าสื่อนี่ก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นตัวเชื่อมนะฮะเป็นตัวเชื่อมให้สังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยดูฝากสื่อไปกระจายข่าวแล้วก็ติชมเรามาเราก็จะเอาตรงนี้เอากลับมาพิจารณาในการทำงานต่อไปนะครับนี่เป็นความคาดหวังของเราอยู่ตรงนี้มากกว่าที่เราอยากจะให้ละครมันโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราทำงานให้ดีที่สุดก่อนแล้วผู้ชมและสื่อจะเป็นตัวตัดสินเรานะครับอันนี้ฝากไปด้วยนะครับฝากติดตามหน่อยค่ะเริ่มตอนแรกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาสำหรับละครไลฟ์เรื่องแรกของเราเนี่ยจะออนแอร์ทางช่องไทยรัฐทีวีนะครับช่อง32นะฮะทีวีดิจิตอลวันเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเราออนเสาร์อาทิตย์นะฮะเสาร์ที่6มีนาคม4ทุ่มเนี่ยเริ่มตอนแรกแล้วก็ตอนที่2ก็วันอาทิตย์4ทุ่มนะครับแล้วก็ออนต่อไปเรื่อยๆเรื่องนี้ไม่นานนะฮะแค่7ตอนแล้วก็จบแล้วเราก็ต่อด้วยเบอร์สการ์ดเลยแล้วก็ตามไลน์อัพไปเลยจะไม่มีการขาดตอนเพราะนั้นการทำงานก็จะทำให้ได้ดีที่สุดแล้วก็ให้ทันกับเวลาออนแอร์นะฮะช่องแปดไทยแลนด์นิว